ให้มีความเชื่อมีความเลื่อมใสเมื่อบวชมาแล้วในวัดของหลวงพ่อนี้บวชยากบวชลำบากก็ไม่ใช่ว่าอะไรหรอกคืออยากจะทำให้ดีนั่นแหละที่พวกเธอแต่หลายทีมามุ่งมาบวชในวัดหลวงพ่อนี้ก็มุ่งว่าอยากจะประบวชดีประพฤติดีปฏิบัติดีต้องการให้มีศรัทธาเราต้องใช้เวลาเวลานี่เป็นสิ่งที่สำคัญเวลานี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราจะมาอยู่กันคราวเดียวเท่านั้นไม่รู้เรื่องหรอกเวลาเราอยู่ด้วยกันเรากินด้วยกันนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันตั้งหลายวันเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามันเป็นยังไงนะบางทีก็อยากจะบวชมันนานในบวชบางทีก็ไม่อยากจะบวชบางทีก็อยากจะบวชอยู่ที่นี่บางทีก็หนีไปบวชที่อื่นเราก็ไม่ว่าเพราะเราพูดเสมอว่าไอ้การบวชนี่ไม่ใช่ระบวชเดินถึงแม้เราจะบวชเจ็ดวันเดือนหนึ่งแต่ก็ช่างมันเดินนะบวชเพื่ออุทิศต่อพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไม่ใช่บวชแข่งขันแต่ไม่ใช่บวชอะไรต่ออะไรกันไม่ใช่บวชอย่างอื่นถึงไม่บวชแต่ก็บวชง่ายๆเอาลูกมาแล้วมาบวชกันนะกองบวชก็ไม่ใช่ของยากของง่ายๆทำกันง่ายๆมันสบายสบายไม่มีอะไรฉะนั้นบางคนก็บวชเป็น2ปีกว่า3ปีกว่าอยู่นี่จึงจะได้บวชเป็นเนตรบวชเป็นนาคแล้วก็เรียกว่าอย่างนาคก็ต้องมาฝึกอันนี้เรียกว่ากันทุปราชคือผู้ฝึกบวชผู้ที่ฝึกบวชเรียกว่าอุบาสกที่ก็มาบวชต้องอยู่ในกับพระอยู่ให้ดูแลพระรู้จักถวายของพระรู้จักเรื่องพระเป็นอยู่ในวิธีใดให้คุ้นเคยให้รู้จักเสียก่อนให้ฝึกหัดการเย็บผ้าการย่อผ้าการรักษาผ้าการรักษาบาตรสารพัดอย่างอีวรมิตรบาตรเสนาสนะเทศสัตว์ที่พระอาศัยท่านทำยังไงอยู่เราจะมาอยู่นานๆเพื่อจะรู้จักว่าท่านทำอะไรเป็นอย่างไรเมื่อเราเห็นชัดแล้วที่เนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยนะเราก็ตั้งใจชอบแล้วอยู่แล้วก็ตั้งใจอยู่อันนี้จริงเดียวเป็นเหตุการณ์ทุกประราชการทุกประราชที่มาทำการบวชเนี่ยการมาย่อจีวรมาทำจีวรมาดำบ่มบาตรมาฝึกอยู่เนี่ยพระเจ้าประสงค์นี่ให้ได้วิทบาทมาให้ฉันได้ได้อะไรมาให้ฉันในช่วงข้อเลยอย่างดีเลยเป็นอย่างดีเลยไม่เหมือนคนอื่นเราอยู่กับกันทุกราเมื่อกันทุกราเสร็จแล้วฝึกเป็นวานาติวาสุถวายของก็เป็นเนี่ยกระปิ่นของก็เป็นเนี่ยอะไรก็เป็นแน่ต่อไปก็เอื้อมเข้าไปนะมองผ้ามองฝาเป็นเนรจะได้เอาบาตรใส่มือให้จะได้ห่มผ้าเรียบร้อยเข้าบิณฑบาตห่มผ้าเข้าบิณฑบาตในบ้านผ้านี่ก็เป็นผ้าเนี่ยมันเป็นธงชัยของพระพุทธเจ้าลองสิพรุ่งนี้ผมออกไปนะโยมนกเลยกราบพรุ่งนี้เข้าบิณฑบาตแล้วก็เรียกว่าเขาตักบาตรให้สบายง่ายให้เข้าสุขด้วยแล้วก็ไหว้แล้วด้วยสารพัดอย่างคนทั้งเท่าแก่ๆเนี่ยหัวหอกหัวขาวแล้วนะจะต้องไหว้เพราะอะไรนี่อำนาจของภาคาเจ้าพัดนี้ภาคาเจ้าพัดเนี่ยเป็นอำนาจที่สุดถ้าหากว่าเอาใช้ไปถูกทางเสียคนคนตามบ้านไปหกเสียคนเป็นบ้าเลยไปเข้าบ้านทีนี้ก็มาบ้าตรงนั้นทีนี้ถ้าเราบวชมีครูบาอาจารย์อะไรหนึ่งก็เป็นคนดีเป็นผู้มีจัญญาเป็นผู้
ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าของเราแล้วผ่านฝาดนี้อันนี้เราอยากมากันคือเนี่ยถ้าเราห่มผ้านะย่อมฝาดนี้แล้วนะจะมีคนรบบูชาอะไรๆเขาน้อมไหว้ทุกสิ่งสารพัดให้เรารู้จักอย่างนี้อันนี้เป็นอำนาจธงชัยของพระพุทธเจ้าของพระราชาอย่างนั้นเธอทั้งหลายกระบวนการมาเนี่ยก็ต้องพกผ้าตาจะวันนี้ให้สะดวกสังเวชที่จะบวชคราวเดียว9วัน10วัน20วันก็ตามเองเลยให้ประกันตนสนใจทีนี้การบวชการบรรพชาในพระพุทธศาสนานี้ไอ้คำสอนอย่างอื่นมันมากมายที่สุดหลายอย่างแต่ว่าคำสอนในวันนี้เฉพาะวันนี้เฉพาะการบรรพชาในวันนี้นะไม่มากทำตามพระโบราณอาจารย์ของท่านขับไว้ให้เราบวชให้เราเรียนกรรมฐานเช่นว่ากรรมฐานทั้ง5คือเกสาโลมานะขาทันตาตาโจนถ้าพูดแล้วมันเป็นของเล่นๆถ้าเราพิจารณาแล้วเป็นของลึกซึ้งมากทีเดียวจะเรียนกรรมฐานกรรมฐานคือเกพระเกสาพระโทมาพระนะขาพระทันตาพระตาโจนทั้ง5คือกันเนี่ยอย่างเนี่ยคือผมขนเล็บฟันหนังถ้ากรรมฐานนี่เกิดแล้วพร้อมที่เราเกิดมามีกรรมฐานแล้วแต่เราไม่รู้จักจำเป็นจะต้องเรียนมูลกรรมฐานคือเป็นปากคือเป็นทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเดินตรงไปถ่อปฏิปาณนี่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองท่านเรียนมูลกรรมฐานเรียนมูลกรรมฐานเอากรรมฐานนี่ไปพิจารณาอาศัยมันฉะนั้นพวกเธอจงเรียนพระกรรมฐานแบบนี้โดยภาษามคตถ้าไม่เคยรู้จักผมแล้วล่ะไม่รู้จักผมไม่รู้จักขนไม่รู้จักเล็บไม่รู้จักฟันไม่รู้จักหนังบางคนมาเขามีอยู่จะเรียนไปทำไมเนาะใครๆก็รู้จักคนไม่รู้จักไม่รู้จักผมไม่รู้จักขนไม่เห็นไม่เห็นผมจะบอกตามความเป็นจริงไม่เห็นขนตามความเป็นจริงไม่เห็นเล็บตามความเป็นจริงไม่เห็นฟันตามความเป็นจริงไม่เห็นหนังตามความเป็นจริงแต่มันก็พี่พระกรรมฐานตัวเชื่อใครจะเห็นตัวเชื่ออย่างนั้นใครจะเห็นก็ตัวเชื่อมีสมบัติพระกรรมฐานไอ้ความเป็นจริงทำไมต้องมาเห็นนี่ผมเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ความเป็นอย่างที่เกิดของผมเนี่ยมันก็น่าอุจจาระเหมือนกันเลยมันเกิดมาจากหนังมันดูดกินน้ำเลือดน้ำเหลืองนี่เป็นอาหารมันเกิดมาเป็นผมขนนี่ก็เหมือนกันผมขนเล็บเล็บนี่ก็เหมือนกันสิ่งทั้ง5ประการเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังไม่น่าจะสดใสแอบพวกเราไม่เคยเห็นที่เขาแต่งทุกวันนี่เขาแต่งที่มันคล่องแต่งที่ว่ามันไม่ดีแต่งที่ว่ามันไม่สวยแต่งที่ว่ามันไม่ถูกต้องอย่างเขาแต่งทุกวันเห็นไหมตรงนั้นแหละตรงมันไม่สวยแน่นอนแหละมันสกปรกมากที่สุดละเขาจึงเป็นแต่งเพื่อให้มันดีนะหลงลงว่าผมมันสวยงดงามสารพัดอย่างเนี่ยผมของฉันก็สวยคุณชอบไหมชอบไอ้ความจริงผมเนี่ยมันจะสวยอะไรไหมไม่มีเรื่องสวยครับมันจะสะอาดไหมไม่มีเรื่องจะสะอาดแกงขี้เหล็กที่แกงกระไม้ขึ้นเอาจับผมมาขวดขวดจะทิ้งไปในหม้อแกงนั่นนะใครจะฉันนะนี่ดูสิหรือเอากระบอกทิ้งไประหว่างทางใครจะหยิบเอาไหมหนังนี่ถกออกมาไปทิ้งในทางถนนใครจะไปวิทยาลัยพรุ่งนี้ใครจะไปหยิบเอาไหมนี่คือความจริงของเรื่องนี้
แล้วมาแต่งผมขนเล็บฟันหนังขึ้นให้มันสวยสะอาดหลงพวกเรานี่จึงเป็นคนหลงไม่รู้จักผมตามความจริงไม่รู้จักขนตามความจริงไม่รู้จักเล็บไม่รู้จักฟันตามความจริงไม่รู้จักหนังตามความเป็นจริงมีฉะนั้นเมื่อมาบวชจะยกสิ่งห้าอย่างนี้ขึ้นมาผมนี่มันไม่สวยขนก็ไม่สวยเล็บมันก็ไม่สวยฟันมันก็ไม่หนังนี่มันก็ไม่สวยจะสวยอะไรนะแต่เขาเอาแป้งเอาอะไรไปปะเข้าไปแล้วมันสวยนะนี่ก็เพราะเราดูฉะนั้นเราจึงหลงกันไม่เห็นไม่เห็นพระอะไรทั้งหลายมันปกปิดพระไว้พระไม่โผล่ขึ้นมาเราก็ไม่เห็นอยู่นะฉะนั้นแต่จริงมาทำการสอนเนี่ยมันแก้สาธิตเนี่ยมันแก้ขาวสะอาดละเกสาโรมาหน้าขาตันตาตาโจมันเป็นอะไรมันอย่างไรไหมให้เราชัดอันนี้เราก็เอาไปคิดดูกันนะไปคิดดูกันนะไปพิจารณาดูในกรรมฐานทั้งห้าประการเราพิจารณาดูเกสาแล้วก็นั่งดูมาหน้าขาตันตาตาโจนั่นเป็นอะไรไหมเม็ดกิริยาเป็นกิริยาที่หุ้มในร่างกายของเรานี่นะแล้วก็มันหุ้มร่างกายแล้วมันก็หุ้มทุกสิ่งสารพัดในเรามองเห็นนะถ้าเราไปฉีกหนังออกไปอยู่ด้วยกันได้ไหมเนี่ยฉีกหนังออกสิทุกคนไอ้ฉีกหนังมาดูที่นั่งอยู่เนี่ยเอาแต่เนื้อหุ้มกระดูกไว้เอาหนังออกดูที่เนียนน้อยจะบีบลงโบสถ์อย่างนี้แหละมันไปอยู่หลับมันลองดูสินี่มันชื่อไว้ตรงไหนน่ะนั่นเกศาโลมาขาทันตาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยให้ดูไปถึงที่สุดมันแล้วมันไม่สวยอย่างนั้นถ้าเราคิดไปถึงที่สุดเช่นนั้นแล้วก็ไม่สวยหมดกำลังใจเลยหมดกำลังใจในก้อนนี้ไม่มีสิ่งที่จะอาศัยผมขนเล็บฟันหนังมันมีแต่ของไม่แน่นอนแต่เรานี่มันชอบเพาะหลงมันหลงที่เขาตกแต่งตกแต่งฟันให้ขาวสะอาดตกแต่งผมตกแต่งขนตกแต่งเล็บตกแต่งสารพัดคือของไม่สวยตอนนั้นมันสวยขึ้นแต่ตอนหลงเนี่ยมันหลงนะมันเห็นไม่ชัดมันก็หลงอย่างปลามันกินเบ็ดเห็นไหมเนี่ยไอ้ความเป็นจริงปลามันไม่กินเบ็ดนะมันกินเหยื่อนะมันไปกินเหยื่อถ้ามันเห็นเบ็ดจริงๆมันไม่กินนะปลามันจะเกี่ยวปากมันลองดูมันไปกินเข้าไปมันกินเหยื่อแค่บางเอื้อมันมีเบ็ดเนี่ยมันติดมันเกี่ยวปากเห็นไหมไม่ดูดเลยนะนี่พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันจะเห็นผมขนเล็บฟันหนังจริงๆแล้วไม่เอานะจะแบกไปทำไมไม่เอาไม่แน่นอนไอ้ที่คนไปติดที่คนไม่คนหลงเนี่ยหลงว่าไอ้ผมไอ้ขนไอ้เล็บไอ้ฟันไอ้หนังว่ามันเป็นของเลิศมันเป็นของประเสริฐเป็นของสวยกันนั่นแหละงั้นกับปลาเนี่ยปลาเนี่ยมันกินเบ็ดนะมันกินเหยื่อหรือว่ามันกินเบ็ดมันไม่รู้เรื่องมันกินเหยื่อแต่ไปกินกับไปนั่นเป็นเกี่ยวปากมันนั้นดูดไม่ได้อยากจะออกขนาดไหนมันก็ออกไม่ได้มันติดแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกันเกสาโลมานะขาตันตาตาโจเมื่อเห็นมันชอบมันหลงแล้วเอาเป็นติดในเบ็ดของเขาเมื่อรู้สึกตัวเมื่อมันเปาะปากเลยนะออกยากจะออกไปต้องห่วงลูกห่วงสุขภัตห่วงอะไรสารพัดอย่างเลยไม่ได้ไปเลยอยู่นั่นแหละจนตายเนี่ยมันถูกเด็กเกี่ยวมันนี่มันไม่รู้มันหลงเองมันเงินกับปลาที่มันหลงมันไม่รู้จักเหยื่อไม่รู้จักเบ็ดถ้ามันรู้จักเบ็ดจริงๆแล้วมันก็ไปกินเบ็ดกันนั่นแหละปลามันไปกินเบ็ดแต่คนกินเหยื่อเข้าใจผิดมีกระบวนการอันนี้เราจะติดในโลกก็เพราะว่าสิ่งทั้ง5ประการนี้มันสวยมันเลิศมันประเสริฐเราจึงอยู่ปั้นจึงไปชอบไปสะดกสะยนสะยองอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจนจะตาย
ในความจริงมันเรื่องนิดเดียวไม่ใช่เรื่องมากเรื่องเบ็ดมันเกี่ยวปากปลาเท่านั้นเนี่ยมีให้เอาไปคิดดูให้มันดีนะในฉะนั้นเมื่อเราไปคิดพิจารณาแล้วนะเมื่อเราบวชสมาธิพิจารณายับไปยับมาอีกท่านเราจะมีความสบายใจถึงแม้ว่ามันสึกเพราะความจำเป็นอันนี้มันก็จะระวังเวียนมันจะเกี่ยวปากเราเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้จะให้ความสงบเมื่อเราสึกไปก็ดีบวชดีก็ดีนะให้ความสงบมากเพราะเราเห็นธรรมอย่างแท้จริงจริงอย่างนี้อย่างนั้นถึงแม้มันน้อยก็ยังโอเคต้องพยายามพิจารณาอย่าประมาทอันนี้เป็นกรรมฐานที่ถือทางใดจะต้องเรียนรู้ให้กลัวเป็นครบกลัวแต่คนไม่กลัวก็เพราะมันไม่รู้การอะไรต่ออะไรมันเองอันนี้เป็นกรรมฐานโดยย่อทุกคนจะต้องปฏิญญาเมื่อเธอบวชกันมาในพระพุทธศาสนาแล้วจงเชื่อครูบาอาจารย์เคารพคารวะเชื่อครูบาอาจารย์แนะนำคำสอนกลัวพระพุทธเจ้ากลัวกฎของพระพุทธองค์ของเราคือศีลคือกฎหมายของพระกันห้ามไปทุกอย่างแล้วของนินทาห้ามไปแล้วต้องพยายามที่สุดเนี่ยให้กลัวอย่างนั้นให้กลัวความผิดเนี่ยกลัวบาปกลัวกฎของพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่นั่นพวกเธอทั้งหลายจะอยู่ด้วยความสุขความสงบอยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้าเราพิจารณาอยู่เสมออย่างนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมฐานตอนนี้ไปจะมอบผ้าจีวรผ้าย่อมฝาดให้ซึ่งเป็นธงชัยของพระอรหันต์เจ้านี่ไปห่มข้างนอกห่มไว้นี่เป็นปริมณฑลทางสะพงและทางจีวรให้งดงามแต่เป็นปริมณฑลวัดของเราปีนี้ตั้งใจคิดว่าอยากจะฟื้นฟูอะไรขึ้นมาปฏิบัติกันอย่างเก่าดังนั้นจึงจะขอสมวนพระขอสมวนพระที่เคยทำมาแล้วในหลายองค์รวมไว้ในที่นี้เนี่ยต่อไปมันจะไม่มีที่ยึดมัดเราดูมาแล้วก็ดูตามสายตานั่นก็เรียกว่าน้อยที่สุดเนี่ยใครจะมีความตั้งใจปฏิบัติจริงจริงจังจังอยู่ก็ยังมีอยู่แต่ก็ต้องรู้จักคนที่ต้องมีปัญญาผมเข้าใจว่าสถานที่อยู่วัดหลวงพ่อคงเนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติพอสมควรสำหรับผู้จะต้องการปฏิบัติเหลือที่ว่าข้อปฏิบัติของเรามันอยากจะหย่อนหลายอย่างโดยมากก็พระดุรุ่นพิมานก็เรียกว่าเป็นพระใหม่แท้โดยมากก็พอมาถึงในเวลานี้ก็มาจับการปฏิบัติเนี่ยไม่ถึงที่สุดเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนมาเป็นยุคมาหลายกันตั้ง20กว่าพรรษาอยู่นี่สมัยก่อนจะเป็นจะเข้าใจว่าพระมันน้อยเนมันน้อยก็ได้สมัยนี้ก็เรียกพระมันมากเนมันมากขึ้นแต่ก็ไม่น่าจะควรเป็นควรกลับปฏิบัติของเราควรกลับมาปฏิบัติตามที่เรียกว่าเราดำเนินการงานทุกอย่างเราก็ดูผลงานของเราที่มันเกิดขึ้นว่ามันเป็นยังไงมาถ้าผลงานของเราเกิดขึ้นมันไม่สมดุลกันมันเป็นเพราะอะไรก็หาหนทางเสมอละให้พวกเราที่อยู่ด้วยกันก
ก็มันเคยเป็นไอ้คนที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็มาอยู่กับผู้ที่ไม่ปฏิบัติก็เหลือที่จะทนนะเหลือที่จะทนอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันในแนวทางที่ดีก็เรียกว่าเราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรพวกเก่าหรือใหม่ก็ช่างเถอะอย่าไปพูดหรืออย่าไปทำในสิ่งที่ว่ามันแยกกันมันแยกกันอย่างที่ผมเคยเตือนที่เคยทำกันมาอย่างที่เรียกว่ามีคนคนหนึ่งแกก็ไม่ชอบใจการพูดขึ้นมาก็เรียกว่าไม่ชอบใจของคนนั้นคนนี้อย่างนี้เรากับคนเอ้ยอย่าไปพูดเรื่องคนอื่นเลยเรามาพูดเรื่องเราดีกว่านี่ให้สติกันในทีนี้นะอย่างว่าท่านเปียกไม่เคยอย่างดีหรืออะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ฟังแต่ว่าเอ้ยเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยเรื่องคนอื่นเราจำเอาเรื่องเรานี่ดีมากเอาไว้นั่นก่อนอันนั้นมันเรื่องที่รั้งเรื่องเรามันเรื่องครั้งแรกเรื่องคนอื่นมันเรื่องเล็กเรื่องเรามันเรื่องใหญ่พูดอย่างนี้ก็ให้สติคนนั้นคนท่านพิจารณาเออจริงคนมีปัญญาไม่มากพูดอะไรเนี่ยใครจะไปพูดขึ้นก็ดีไอ้คนที่รังเกียจคนนั้นรังเกียจคนนี้อย่างนี้เป็นต้นแต่ไอ้ปัญญามันไม่เท่าถึงกันถ้ามีใครไปลงรอยนั่นดิควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเข้ารอยไปกันใหญ่แตกเลยแตกกันแล้วเราอาศัยซึ่งกันในการอย่าพูดในทางที่มันจะแตกร้าวกันแต่พูดแตกร้าวกันพิจารณาไปก่อนเรื่องคนอื่นมันเรื่องเล็กเรื่องเราเป็นเรื่องใหญ่พิจารณาเรื่องเราดีกว่าอะไรเนี่ยคนพูดมากเราไปดูได้แต่เราเป็นคนพูดน้อยไปอยู่คนพูดมากเขาก็พูดมากเราก็พูดมากเลยมันมีทางอยู่ละ ผมเคยอยู่กับพระแก่ๆมาพระหนุ่มอยู่กับพระแก่ๆมาดูพระแก่ๆไปอยู่กับดูผู้เฒ่าดูว่าเราเมื่อเฒ่ามันจะเป็นยังไงไหมดูไปเรียนผมเรียนคนแก่เรียนเราครับเรียนแล้วรู้เอาเรียนเราแต่พอคนพูดขึ้นมาปุ๊บถ้ามันแก้ไม่เป็นธรรมจะชักจูงไปในทางที่ไม่ดีนะครับคนพูดมากอย่าเข้าไปใกล้แม่แต่เราไปวิทยาศาสตร์นี่เหมือนกันใครพูดมากๆผมไม่ไปด้วยหรอกอย่างที่ว่าเดินเร็วกว่าเข้าปากเร็วช้ากว่าผิดนะครับสบายดีนี่ว่าอยู่กับคนมากก็ต้องรู้จักอย่างนี้จะต้องมีปัญญาอย่างนี้พอสมควรสถานที่ทุกแห่งจะให้มันจุใจเราทุกอย่างคนให้เข้าใจคนหมู่มากอย่างคนในวัดตรงนี้หรือวัดใดก็ตามทางญาติโยมทางพระทางเนรเราไม่ค่อยสบายใจเพราะปฏิบัติไม่ค่อยจะดีอย่างนี้ถ้าเราไม่สบายอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรแล้วต้องคิดไปอีกว่าเพราะไม่ชอบคนทำอย่างนั้นไม่ชอบพระองค์นี้ไม่ชอบโยมคนนั้นทำอย่างนี้เราก็ไม่สบายนี่คือเหตุมันเกิดขึ้นมาเราควรถามเราว่าเราจะเอาสิ่งที่สบายกับคนจะต้องทำให้ถูกใจเราทุกคนเราจึงจะสบายจะอยู่ได้ใช่ไหมมาสอนพวกเรานะถ้าว่ามีคนทุกคนจะต้องทำให้ถูกใจเราทุกคนเราจึงจะอยู่สบายใช่ไหม
แล้วต้องถามเราแล้วไปอยู่ที่ไหนมันจะมีมั้ยให้เขาทำที่ถูกใจแล้วหมดทุกอย่างพอใจแล้วทุกอย่างนั้นเราจึงจะสบายภาวนาจึงจะสงบแต่โลกไหนจะมีอย่างนั้นมีมั้ยนี่เราต้องถามเราอย่างนี้โลกไหนมีอย่างนั้นมีมั้ยโลกนี่แสนว่ามันจะวุ่นวายพระพุทธองค์ตรัสรู้ตรงนี้ท่านไม่ไปตรัสรู้ที่อื่นหรอกมันตรัสรู้ที่ว่ามันวุ่นวายคือโลกอันนี้นี่ให้เราเข้าใจอย่างนั้นพระพุทธองค์ในการตรัสรู้ที่ถูกต้องก็เพราะว่าคนนินทาท่านหรอกคนท่านเสริญท่านหรอกไม่ใช่ว่าคนท่านเสริญท่านอย่างเดียวไม่ใช่ว่าคนนินทาท่านอย่างเดียวแต่ยังมีปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นบางทีเขาเสนอสื่อท่านว่าบางทีเขานินทาท่านว่าอันนี้ท่านเกิดท่านตัดรู้อันนี้ไม่ใช่เป็นตัดรู้อย่างอื่นไม่ใช่ว่าท่านทำอะไรแล้วก็ดีไว้มนุษย์ทั้งหลายอนุโมทนาด้วยทุกอย่างใครเห็นด้วยทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นบางสิ่งก็ขัดมั่งบางสิ่งก็ไม่ขัดบางเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธองค์ก็เราตรัสรู้ตรงนี้ตรงที่มันติดต่อกันเนี้ยตรงที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ธรรมดาคนเราได้สิ่งที่ชอบใจสบายสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วก็ไม่สบายนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่ชอบใจเราเราไม่สบายเราจะไปอยู่ตรงไหนล่ะจะไปอยู่ที่ไหนเขาจะทำให้ถูกใจเราทุกคนไปอยู่ตรงนั้นจะไปกัดรูปตรงนั้นเดียวตรงไหนมีเราเนี่ยถ้าต้องถามปัญหาเราทีเลยเห็นเออก็ไม่มีละที่ไหนที่จะทำถูกใจเราหมดทุกอย่างเราถึงจะสบายใจไงเราไม่ต้องอยู่ในโลกนี้ละไม่ต้องมีที่ปฏิบัตินี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้แล้วต้องเน้นประมาณในใจของเราเสมอทีเดียวถอยมาดูข้างหลังของเราอยู่นี่ว่าจะเห็นเออเรื่องอันนี้นะพระพุทธองค์เราจึงให้มีความอดทนจะมีความเพียรเพราะอันนี้แหละเป็นเหตุกลับไปกลับมาพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาอยู่ด้วยเรื่องภาวนาของเราผิดนะไอ้ความคิดของคนนี่มันผิดนะมันผิดนะอย่าเพิ่งว่ามันถูกนะต้องพิจารณาเราจะสอนจิตใจของเรานี้จะเอาอะไรมาสอนเอาจิตใจของเราเนี่ยสอนจิตใจของเราจิตใจของเรามันต้องรู้จะเอาคนไม่รู้มาสอนหนึ่งไงอันนี้ก็น่าคิดนะผมเคยผ่านมาแล้วเคยผ่านเนี่ยอารมณ์ต่างๆแล้วนี่มาไม่สบายใจเรื่องว่าจะเอาใจเราสอนตัวเราเองไอ้ใจเรามันก็ไม่สบายนะมันไม่รู้ละเนี่ยจะเอาใครมาสอนเนี่ยมันดีขึ้นแล้วลองดูสิหมุนนะนี่มันหมุนในทางความจริงแล้วนะหมุนนะหมุนเรื่องตัวของเรานี่สำคัญมากไอ้ตัวที่มันรู้มันกระหงแล้วใครจะมาสอนเราอย่างจิตเนี่ยมันเป็นใหญ่แต่แรกนะอย่าเลยตามปกติของแม่มันดีใจเกินไปอันนี้ก็ผิดแล้วแม่มันเสียใจเกินไปอันนี้ก็ผิดแล้วมันผิดเยอะนะรักมันก็ไม่ถูกเกลียดมันก็ไม่ถูกจะทำไงที่เรามันเป็นอย่างนั้นจิตมันเป็นอย่างนั้นจะเอาใครมาสอนจิตเนี่ยมันรู้จักทางจะเอาใครมาสอนจะมาพูดตัวจิตของเราจิตมันก็เป็นคนหลงแล้ว
ข้าไปมาสอนลำบากนี่ให้คำนึงถึงว่าบางสิ่งเราเป็นเคยเป็นฆราวาสมาหรือเคยเป็นอะไรมาก็ช่างเถอะเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นนึกอยากได้สิ่งใดเกิดขึ้นมาในใจแต่ของนั้นมันเป็นของคนอื่นเราอยากได้แล้วก็อยากนะกลัวจะของเขาก็กลัวอย่างนี้มันมีสองอยู่แล้วนะจะไปหยิบเอาของเขาก็กลัวจะของเขาจะปล่อยทิ้งมันก็อยากนี่ดูที่อะไรเนี่ยจะเป็นยังไงนะลองที่เราจะเห็นความจริงมันอีกมันมีอยู่นั่นน่ะมันมีอยู่จะทิ้งมันก็เสียดายจะเอากับรวยเจ้าของเราอีกจะดูเดียมเป็นไงนี่ดูตรงนี้เถอะมันมีรู้จักที่ผิดถูกอยู่มันแต่มันไม่ชัดมันไม่ชัดเจนขึ้นมาถ้าเราเห็นโทษมันอย่างชัดเจนเลยเราก็ไม่เอื้อมมือไปเอาของเขามาถ้าเห็นไม่ชัดแล้วก็เอื้อมมือไปเอาของเขามาฉะนั้นเราคำนึงถึงว่าพุทโธพุทโธพูดถึงกำเนิดที่เราภาวนามาครั้งแรกครูบาอาจารย์สอนว่าพุทโธพุทโธพูดเล่นๆก็เลยพูดเล่นกับท่านพุทโธพุทโธอยู่ดีๆไอ้ความเป็นจริงพุทโธเนี่ยท่านสอนเราไม่ท่านอาจจะรู้มาอะไรก็ช่างกันเถอะแต่ว่ามันจริงพุทโธนี่รู้พุทโธนี่ตื่นจิตเรารู้ไม่ตื่นรู้ไม่ตื่นถ้าเป็นพุทโธเรารู้ตื่นได้กระเบิดบานจิตเรารู้มันไม่ตื่นไม่กระเบิดบานถ้าพุทโธเรารู้มันตื่นมันกระเบิดบานถ้ามีความรู้เกิดขึ้นมาในจิตนั่นแหละแต่ว่ามันรู้ขึ้นในมันเบิกบานในมันตื่นอันนั้นน่ะตัวนั้นน่ะมันจะรู้เรื่องของจิตว่ามันเป็นอย่างไรเนี่ยรู้เนี่ยตัวนี้แหละจะสอนจิตเราได้ไม่ใช่อื่นไกลรู้แล้วมันตื่นแล้วมันเบิกบานตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานนี่ท่านเรียกว่าพุทโธพุทโธมันรู้รู้แล้วมันตื่นมันกลัวเดี๋ยวมันเบิกบานด้วยตัวจิตของเราแท้ๆเนี่ยธรรมชาติเนี่ยรู้มันไม่ตื่นแล้วมันไม่เบิกบานมันถึงไม่ชัดมีความรู้อีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในที่ตรงนั้นแหละแต่ว่ามีความรู้ยิ่งกว่านั้นอีกมันจะอาจจะรู้จิตของเราว่ามันจริงอย่างไรตัวนั่นจะสอนจิตของเราได้อันนี้พูดถึงด้านปฏิบัติไม่พูดถึงแบบเราหลงจิตมันก็หลงเราภาวนามันก็หลงภาวนาในหลงนั่นแหละคุมไปคุมมาคุมไปคุมมาเราจะเห็นชัดมันเสมอว่าตัวผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดขึ้นมาถ้าผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดขึ้นมามันก็รู้จักจิตรู้จักนิสัยของจิตรู้จักกิริยาของจิตมันไปไม่พ้นมือเราหรอกฉะนั้นมันจิตมันไปขนาดไหนก็ช่างเถอะผู้รู้ยืนตัวอยู่ผมเคยพูดว่าเด็กที่มันเป็นลูกหลานเราเนี่ยมันต้องอาศัยพี่อาศัยพ่ออาศัยแม่อยู่ถึงจะปล่อยมันไปเล่นมันก็เล่นตามเรื่องของมันรู้ก็รู้ตามภาษาเด็กๆแต่รู้ว่ามันไม่ตื่นมันไม่รู้ว่ารู้มันได้พ้นอันตรายรู้มันเอาตนรอดอันตรายไม่ได้ภาษาของเด็กมิฉะนั้นจะต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยพี่ผู้ที่มีความรู้ยิ่งกว่าเด็กนั้นไปอีกจึงจะรู้จักว่าเด็กนี่มันไปจะเป็นอันตรายมันจะไปตกบ่อนะมันจะไปตกเหวมันจะไปสะดุดหัวต่อมันจะไปตำน้ำอะไรอย่างนี้
เด็กๆมันไม่รู้เรื่องมันรู้อย่างนั้นท่านเนี่ยว่ารู้แล้วมันไม่ตื่นมันไม่เบิกบานผู้ที่รู้แล้วตื่นเบิกบานคือพ่อแม่จะต้องรู้อันตรายที่จะเกิดกับเด็กเมื่อเด็กมันไปตรงไหนก็จะกดรอยไปตามนั้นนี่ก็เรียกว่าพ่อแม่ต้องรักษาเด็กพ่อมีความรู้ดีกว่าฉลาดกว่ารู้เรื่องกว่าเด็กอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราพบก็มาพูดถึงเรื่องการภาวนาของเรานั้นมาพูดเรื่องผู้รู้ที่เกิดขึ้นมาในจิตนั่นเองแหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้รู้นี่มันรู้ยิ่งกว่าจิตของเราแล้วรู้ฉลาดกว่าจิตของเราแล้วเบิกบานกว่าจิตของเราแล้วตัวนี้จะเป็นผู้ที่สอนจิตของตัวของเรานั้นให้ฉลาดจิตของเราที่จะฉลาดจะต้องอาศัยความรู้อันนี้ที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลักษณะจิตของบางทีมันชอบคนนั้นแล้วมันเกลียดคนนี้เนี่ยมันอยากจะไปตรงโน้นมันอยากไปตรงนี้ผู้รู้ผู้ตื่นจะรู้ชัดเจนว่ามันไปถึงแค่ไหนอะไรอย่างไรเนี่ยไอ้ตัวนี้มันคิดแต่มันไม่รู้จักเหมือนเด็กมันทำอยู่มันรู้จักของมันหรอกแต่พ่อแม่รู้จักเมื่อความรู้อันนั้นเกิดขึ้นมาแล้วมันจะรู้จักจิตของเจ้าของมันจะรู้จักการอบรมจิตของเจ้าของรู้จักการสั่งสอนจิตของเจ้าของฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติท่านพระพุทธองค์หรือครูบาอาจารย์ท่านเน้นว่าในการปฏิบัติต้องปฏิบัติไปเถอะอย่างท่านมานั่งสมาธิมันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ดูไปอะไรที่มันเกิดอยู่ตรงนั้นมันไม่สงบเพราะอะไรมันเป็นอะไรมันสงบมันเป็นอะไรเพราะอะไรเนี่ยมันรู้จักตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นก่อนต้องทำไปเรื่อยๆไปทำไปนานๆนี่พระพุทธองค์อานนท์เจริญให้มากเพ่งให้มากทำให้มากนี่คือทำให้มากเพ่งให้มากนี่เราก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆไปไอ้ความรู้ความฉลาดของเรานั้นมันจะเกิดในที่นั้นแหละเราเพ่งตรงไหนพิจารณาตรงไหนมันจะเกิดรู้ตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันรู้อย่างอื่นมันรู้ตรงนั้นเนี่ยไอ้ความโง่ตรงนั้นน่ะที่มันจะให้ความฉลาดเราไอ้สิ่งที่มันผิดตรงนั้นน่ะมันจะให้ความถูกของเราไอ้สิ่งที่มันร้อนตรงนั้นน่ะมันจะบอกเราไปสู่ความเย็นให้เข้าใจอย่างนี้ให้จับจุดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปแต่นั้นผมจึงบอกเสมอว่าให้มันมีปัญญาเรื่องสงบจิตเฉยๆมันไปสงบจิตมันไม่สงบกิเลสเรื่องสงบกิเลสไม่ต้องมีปัญญาทุกอย่างจะต้องอาศัยปัญญาต้องใช้ปัญญามันก็ต้องอาศัยความสงบถูกก็อาศัยความมันผิดมันถึงจะรู้จักผิดก็ต้องอาศัยความถูกมันถึงจะรู้จักร้อนก็อาศัยความเย็นเย็นอาศัยความร้อนทุกอย่างพูดง่ายๆระบบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นสัจธรรมในโลกนี้มีอยู่แล้วแต่เราไม่ชัดแต่เราเห็นไม่ชัดเห็นยังไม่ชัดถ้าเห็นชัดก็พลิกโลกมีอีกไม่ใช่อื่นใดมันเป็นโลกวิถูรู้แจ้งก็แจ้งในโลกมืดก็มืดอยู่ในโลกไม่ใช่อื่นใดฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติของเรานี่ให้ยอมให้รับใครพูดให้ฟังถึงแม้ว่ามันจะขัดใจเราก็ต้องฟังก่อนเราไม่เห็นด้วยเราต้องฟังเราเป็นคนฟังไปก่อนเขาพูดผิดก็ฟังเราเข้าใจว่าเขาพูดผิดก็ฟัง
เราเข้าใจว่าเขาพูดถูกก็ฟังฟังมันทั้งผิดทั้งถูกเพราะอะไรมันจะเกิดปัญญาเป็นคนฟังตั้งชำระทิฏฐิมานะมานะแต่แปลตามศัพท์แต่มานะคือความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิคือความเห็นไอ้ความเห็นนั่นพระพุทธองค์ท่านไม่ห้ามหรอกเห็นไปเถอะแต่อย่าไปผูกมั่นมันไว้อย่าไปหมายมั่นหมายมั่นมันเป็นตัวอุปทานอุปทานได้เกิดพบเมื่อมีพบก็ต้องมีชาติจะต้องเกิดตรงนั้นชาติก็จะเกิดชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกข์ไปเลยส่งไปนอกเลยเราจะมั่นหมายเรื่องเกินในตัวอุปทานนี้เองล่ะมันเป็นเหตุให้พบเกิดขึ้นมาฉะนั้นทิฏฐินั่นเรียกว่าความเห็นมานะตันเนี่ยว่ายึดไว้อย่าไปยึดมันเห็นใจมันเห็นไปเถอะยึดมันพูดง่ายๆเลยว่าคนหนุ่มมันต้องเป็นเห็นสีกามานึกชอบเลยทีเดียวให้มันชอบไปเถอะนี่เข้าใจมันไหมมันชอบไปเถอะสะกดรอยตามมันเถอะเอาว่าพิจารณาทีหลังไม่ทันเลยมันพิจารณาทีหลังแง่งัดมันเรื่อยๆไปเรื่องชอบนี่เรื่องหลงอยู่ตรงนั้นเรื่องไม่หลงก็จะอยู่ตรงนั้นอย่าหนีมันเลยให้ยังอยู่ตรงนั้นในเรื่องจิตใจของเราไอ้มันยุ่งอยู่ในโลกมันก็แยกอยู่ในโลกมาละมันจะไปตรงไหนล่ะอันนี้ความรู้สึกอย่างนี้เราปฏิบัติของเราอย่าไปเข้าใจว่าอย่างอื่นแต่ว่าให้เป็นคนที่เรียกว่าพูดค่อนข้างน้อยอย่าไปอ้างอวดความฉลาดก็ดีแต่ให้ฟังให้รู้จักให้มีการปล่อยวางในใจของเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันแต่ยึดใหญ่มั่นยึดมาดูแล้วก็ปล่อยยึดมาดูแล้วก็วางเรียกว่ายึดใหญ่มั่นถ้ายึดมั่นมันเป็นภพมันภพแล้วก็เกิดมันไม่เกิดแต่ก็มีตายอย่างนั้นตรงนี้เป็นตรงที่สำคัญที่สุดขนาดที่เรียกว่าเราทำใหม่เราไม่พูดถึงขนาดนั้นหรอกพูดถึงว่าการทำสมาธิบางทีมันก็ฟุ้งบางทีมันก็สงบเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินไม่ต้องไปเสียใจกับมันไม่ต้องไปดีใจกับมันในบางมันเป็นอย่างนั้นแต่กับผมเคยชี้อันหนึ่งที่ได้ผลมาแล้วนะที่เอาตัวรอดมาแล้วคือเรียกว่าอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมามันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีสมมุติบัญญัติขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายจิตอย่างนี้ตาเนี่ยถ้าพูดขั้นง่ายๆเนี่ยตาเนี่ยมันไม่มีแสงอะไรไม่มีแสงมีแสงไฟไม่มีไม่มีในตาของเรามันอาศัยแสงไฟนอกมันถึงเห็นมันถึงมีนี่ให้เข้าใจเงี้ยของตอบเลยหูเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่มีเสียงอยู่ในนี้นะโน้นเสียงเครื่องไฟมันดังอยู่ตรงนี้มันกระทบประมาณไม่ใช่มันมีอยู่ในนี้นะมันเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้จมูกเหมือนกันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีกลิ่นอย่างนี้ไม่รู้จักกลิ่นก่อนมันจะมีกลิ่นมันอาศัยกลิ่นข้างนอกเข้ามาเอาไปพิจารณานะเรียกนะไปพิจารณาดูนะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะนะรสมันเกิดจากลิ้นของเราพอดีนะรสไม่มีรส
มันอาศัยอื่นมากระทบเข้ามันจึงเกิดรสขึ้นมาตัวมันแท้ๆไม่มีอะไรหูนี่เหรอมันไม่มีมันหูตะก้าเนี่ยมันหูตะก้าร่างกายของเราโพธิปานี่ไม่มีอาศัยอื่นมากระทบมันจึงรู้สึกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ให้พิจารณาลงไปถึงที่มันมันจะเกิดเป็นอย่างนี้ธรรมารมณ์อันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับที่มันนี่เรียกอายตนะมันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องปฏิบัติแท้ๆตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรที่มันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทั้งหกเนี่ยก็ให้มันเกิดขึ้นมาเลยอันนั้นดีเรียกว่าแม่มันดีดีแต่เราก็บอกว่าห้ามมันจะบ้ามันเจนแก่ตัวต้องเตือนมันนะไม่ใช่ดีฉันชอบไม่แน่นี่เตือนมันจะอย่างนั้นมันจะเห็นแก่ตัวนะบอกว่าไม่แน่ถ้าไม่แน่แล้วก็พูดแต่ไอ้ความรู้สึกมันกลัวนี่นึกว่าจริงไม่จริงกันแล้วนี่นึกว่าใช่มันเป็นอย่างมันก็วางออกไปชักครึ่งเลยแล้วปัญญาพิจารณาตามไปพิจารณาเรื่องอนิจจังนี่ยังเป็นเรื่องทุกข์ระบบต้องติดตามถ้าใครพูดอะไรทำอะไรไม่มีเรื่องอนิจจังเนี่ยขาดปัญญาเลยไม่ใช่นักปราชญ์ลองดูก็ได้การพูดจาปราศัยการนึกคิดการทำอะไรทุกประการนะจะต้องอาศัยอนิจจังว่าอันนี้มันไม่เที่ยงคือว่ามันไม่เที่ยงอุปทานเราจะเข้าไปเต็ม 100% มันไม่เอาหรอกมันถอยเนี่ยมันไม่แน่ไอ้ของแน่เราถึงจะเอานี่ถ้ามันไม่แน่มันก็ถอยเลยนะถ้าเราทวงมันพุ่งเข้าไปแล้วมันโกรธคนเอ้ยไม่แน่แล้วมันก็ถอยมามันรู้ตัวมันไม่หมายมั่นไม่ผูกมั่นไม่ผูกเก็บถ้าเราหมายมั่นแล้วมันแม่มันยิงตัวตายยิงคนอื่นตายบอกมันไม่แน่มันก็ถอยกลับมันรู้ตัวมันอันนี้สำหรับที่ดีกว่าปฏิบัติธรรมเรื่องที่ว่ามันไม่แน่นั่นเองนะเป็นต้นมันเป็นเรื่องความคิดความรู้สึกของนักปราชญ์แล้วมันจะค่อยๆเกิดปัญญาตรงนั้นแหละลองดูดิลองดูดิไปพูดกับคนนั้นคนนั้นดุทุกทีเออไม่แน่ว่าดีไงเรียกไปเห็นความแน่นอนเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุอันหนึ่งที่เราทั้งหลายจะจับไว้ให้เข้าใจอย่าไปข้ามดิอารมณ์ของวิปัสสนาคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นบ่อที่ให้เกิดปัญญาแท้ทำเรื่อยๆบอกเรื่อยๆมันจะรักมันจะโกรธแล้วก็อันนี้มันไม่แน่พอไม่แน่ปุ๊บมันแบกมันเลยแบกเป็นอีกแบบยึดเต็มที่เลยถอยมาครึ่งดูนี่ไอ้คนเราที่จะเดินเข้าไปอีกเราถอยกลับมายืนดูอีกทีหนึ่งอันนี้จะเปรียบพูดมาหลายอย่างแม้เป็นเหตุให้เราเห็นแก่ตัวด้วยอะไรหลายๆอย่างฉะนั้นเดี๋ยวอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นบทบาทดีที่สุดอะลองดูทีว่ามันไม่แน่ยังไงก็อยากย้อนจิตของเราอันนี้อันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องสงบกิเลสตัวปัญญาตัวสมถะนั้นเป็นเรื่องสงบจิตตัวปัญญานี้จะเป็นเรื่องสงบกิเลสจะเผาผลาญกิเลสให้หมดให้ตายอย่างนั้นถ้าจึงดูตาหูจมูกลิ้นกายจะอายตนะนี้ล่ะอารมณ์มันเกิดตรงนี้ไม่ใช่เกิดที่อื่นมันเกิดเดี๋ยวนี้ฟังเสียงเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้มันจะเกิดที่อื่นเกิดเดี๋ยวนี้เบื่อที่นี่ยึดที่นี่หมายที่นี่โกรธที่นี่รักที่นี่เดี๋ยวนี้นี่เอาไปพิจารณา เอาไปพิจารณาฉะนั้นสันติในคือปัจจุบันอย่าไปเข้าใจอะไรมันฝังอยู่นี่นานแล้วอย่าเข้าใจอย่างนั้นว่ามันเกิดเดี๋ยวนี้
เกิดเรียนรู้หรือตั้งบัญญัติขึ้นเดี๋ยวนี้ตั้งสมมติขึ้นเดี๋ยวนี้บัญญัติขึ้นเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้นี่แหละให้ทันในปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างนั้นท่านจึงบอกว่าอย่าตามไปอดีตอย่าตามอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้ชี้แจงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่แน่มันไม่แน่เนี่ยอนาคตอย่างนั้นอดีตไม่แน่นี่ปัจจุบันนี่กี่ขวบแล้วปัจจุบันไม่แน่นี่เป็นเหตุที่เกิดนี่เป็นปัจจุบันแล้วนึกถึงอดีตก็รู้จักเป็นอดีตแล้วอนาคตมันเป็นอย่างนั้นเวลามันรู้แล้วก็อยู่ปัจจุบันนี้ถ้าเรายึดเราก็ยึดในปัจจุบันนี้ถ้าเราปล่อยเราก็ปล่อยในปัจจุบันนี้เพราะมันเป็นปัจจุบันนี้อันนี้ไม่ได้เกิดมานานแล้วมันเกิดเดี๋ยวนี้ยังตาเห็นรูปเดี๋ยวนี้ชอบเดี๋ยวนี้ไม่ชอบทางนี้มันเกิดเรียนถือปัจจุบันนะอันนี้เป็นเรื่องปฏิบัติส่วนตัวของเรามันใครจะเป็นไม่เป็นทุกข์หรอกบวชมาก็จะไม่เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกคนมันมีตัณหาทุกคนมันอยากทุกคนเวลามันก็ให้โทษทุกคนดูที่หลวงพ่อหลวงตาอย่างเงี้ยอยากทุกคนมันฆ่าทิ้งทุกคนอย่างเงี้ยกล้าจะเป็นกล้าเลยกลัวก็กลัวเลยมันหลอกยังไม่หยุดสักทีหนึ่งมันเป็นได้อย่างนี้เราเห็นได้ง่ายๆตรงนี้ฉะนั้นให้เราเปิดประตูไว้อย่าปิดประตูสมมุติที่ว่าเราฟังธรรมะสมมุติความรู้สึกของเราอย่าไปกั้นอย่าไปปิดประตูฟังทั้งหมดใครจะพูดผิดเดี๋ยวผมฟังไว้พูดถูกเดี๋ยวผมฟังมาเป็นคนฟังนำไปปฏิบัติอะไรมันเสียหายเดี๋ยวผมเอาไปทิ้งอะไรไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยวผมทำตามนี่เดี๋ยวว่าเราเป็นคนฟังเป็นคนน้อยปฏิบัติถ้าเรามาคิดอย่างนี้นี่นะเราจะต้องปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้วสมัยก่อนที่ครูบาอาจารย์เคยผมก็เป็นนักเที่ยวเหมือนกันเดี๋ยวไม่เคยได้ประโยชน์บ้างเดี๋ยวท่านอาจารย์ท่านบอกว่าเออเที่ยวมาหลายปีแล้วนะหยุดสักทีก็ดีแล้วไปทรงในปฏิบัตินะไปเที่ยวหาเสนาสนะที่พอดีกับบ้านไม่ไกลนักไม่ไกลนักอาหารวิทยาบาทพอในฉันมีครูอาจารย์สงใจเกิดขึ้นมาแล้วในเรียนถามได้ตรงนั้นแหละอยู่เถอะปฏิบัติตรงนั้นมันบอกว่าเดี๋ยวนี้หมอมูนีที่ท่านชี้ไปข้างหน้ามันจะคอยเห็นกันมาดื้อๆดื้ออันนี้มันการตั้งใจให้มันเย็นๆการประพฤติปฏิบัติคนมันโกหกอารมณ์มันก็โกหกยิ่งกับคนเกินไปไม่ได้ยิ่งกับอารมณ์ใหม่ไม่ได้โกหกมันเรื่องโกหกถ้าเราคิดอย่างนี้รู้จักเรื่องอย่างนี้แล้วก็รู้จักจิตของเราอย่างนั้นผู้ที่ถูกบวชมาใหม่ๆก็ค่อยๆทำไปหาความฉลาดในการทำของเราอันนี้ก็แจ้งมันเถอะการที่ห่มผ้าการเที่ยวบิณฑบาตการปกชั้นการพูดจาปราศัยการท่านทำกิจวัตรทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นคนฉลาดให้มันรู้เรื่อง